สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมก็จะไปนะครับเล่นก่อนนะครับกับเกม Sword นะครับลาย Sword and Magic นะครับเรานะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะพูดถึงนะผมก็เร็ว35แล้วนะเร็วมากนะครับผมก็จะพูดถึงการปลดล็อกนะครับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับตัวสะสมนั่นเองนะครับสะสมนะครับแล้วผมก็มีตัวสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงด้วยนะวันนี้จะจัดนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเล่นมาก็ประมาณนี้นะถ้าใครเล่น 3D ก็จะสามารถซูมขึ้นซูมลงได้นะครับถ้าใครไม่เล่น 3D ก็เป็น 2.5D ก็ซูมขึ้นซูมลงไม่ได้นะครับทำไมคนนี้ไม่เป็นจัดมันนะแมมมอสเอ๋ยนะครับวิ่งไปสู้ไปวิ่งไปสู้ดิฆ่ามันซะหน่อยนั่นแหละนะครับเราก็ยังไปดูเสียงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วนะครับถูกต้องแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะพูดเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเนี่ยนะครับเรามากัจฉานก่อนนะครับเรามากัจฉานก่อนนะก็ทุกวันนะมันจะมีสุ่มฟรีแบบเลเจนด์นะกัจฉาครั้งหนึ่งนะแล้วก็ฮีโร่กัจฉาสุ่มฟรี5ครั้งต่างกัน10นาทีนะประมาณนี้นะครับอะไรเนี่ยเจมโจมตีเลเวล4ไม่รู้ดีไม่ดียังไงนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้ไงเพราะใส่เจมไม่ได้นะครับยังไม่ถึงที่ใส่เจมนะครับเลเวลที่ใส่เจมได้นะเฮ้ยทำไมไม่มีศัตรูให้ตีเลยโอ้ท้องฟ้าช่างงดงามเสียจริงๆโอ้เยี่ยมแมมมอสเหรอแกอัดแมมมอสเบย์แม็กซ์นะครับผมเลเวล35นะครับตีเลเวล38นะครับสู้ได้นะครับน่าจะนะครับโอ้โหมันตีแรงเว้ยมาเลยเบย์แม็กซ์สู้ได้มั้ยเนี่ยพลังมันเหลืออีกตั้งคูณ10นะครับโอเคนะไม่เป็นไรนะครับเราก็มาพูดถึงตัวสะสมเลยนะครับที่ผมพูดถึงเลยนะครับว่าวันนี้นะครับตัวสะสมนะครับหลังจากที่คุณเก็บตัวกระตุ้นนะไปหินมันนะครับได้เต็มอย่างเช่นตัวนี้นะครับต้องเก็บไปได้300นะครับแล้วเราก็จะได้นะครับได้มันมานั่นเองนะครับสำหรับผมนะผมก็เก็บตัวนี้เต็มเรียบร้อยนะก็คือตัวชิปมังนั่นเองนะครับเราก็มาเปิดกันนะครับปลดนะครับปลดปุ๊บเราก็จะได้รับวิญญาณมานะครับหลังจากนั้นเราไปติดตั้งวิญญาณนะครับนะติดตั้งเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปอัพวิญญาณนะครับไอ้พวกวิญญาณนี้คือมันจะช่วยเราตีเอ๊ะมันจะช่วยเพิ่มนู่นเพิ่มนี้ให้เรานะครับสกิลวิญญาณใหม่ปลดล็อกสกิลวิญญาณอะไรวะนี่แหละนะครับสุดท้ายนะครับหลังจากคุณสะสมนะครับได้ครบนะครับเงื่อนไขที่มันบอกนะครับแต่ละตัวเนี่ยนะมั้ย1 2 3นะครับเราก็สามารถปลดล็อกสัตว์เลี้ยงได้นะตัวนี้ทำอะไรได้ฮิล 30% โอ้เยี่ยมโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช้สกิลใช้เลยเราต้องเข้ามาปลดล็อกพิงกี้นะมีแล้วพิกกี้หรือพิงกี้วะเนี่ย ไปดูมาดิรอแถวนี้แหละนะเดี๋ยวมันก็มีมาพิกกี้หรือพิงกี้มาคิดดูใหม่สิตรงไหนปีศาจเดี๋ยวผมต้องไปอัพตัวนี้ซะก่อนนะครับชิปมังนะครับอัพให้ได้เยอะๆนะครับเรามีหินเยอะมากนะครับผมมีหินเยอะมากนะครับเราต้องอัพสักเลเวล25นะครับ การอัพไปมันก็จะได้พลังเพิ่มนิดนึงนะใช่ไหมเมื่อกี้ชีวิตเพิ่ม12แล้วก็อะไรไม่รู้เพิ่ม1เพิ่ม12เพิ่ม1ป้องกันเพิ่ม1ชีวิตเพิ่ม12คือพลังเพิ่มนั่นเองนะครับสัก25พอนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นมีอะไรอีกนะครับมีอะไรอีกนะครับก็ติดตั้งไอ้สัตว์เลี้ยงนี้นะครับมันก็จะช่วยเราใช้สกิลฮิลนะครับมันก็มีตัวอื่นเหมือนกันนะครับปลาไหลมังกรวิ่งเร็วอย่างเงี้ยนะครับทำให้บริสุทธิ์นะล้างดีบัฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับโลป้องกันโอ้โหต้องการตัวนี้มากเลยสายป้องกันนะเราก็เก็บสะสมไอ้หินวิญญาณไปนะหินวิญญาณของมันนะครับเสร็จแล้วถ้าสมมุตินะครับเรามีตัวที่เรามีแล้วนะครับเราก็ยังสามารถสะสมหินวิญญาณได้นะครับถ้าเราสะสมได้150เหมือนตัวเควินนะครับก็จะได้เพิ่มดาวเป็น3ดาวนะครับ3ดาวก็จะเก่งขึ้นนะครับเต็ม5ดาวนี่แหละผมจำไม่ผิดนะมันเริ่มที่กี่ดาวช่างนะแต่ว่าถ้าสะสมไปก็จะเพิ่มขึ้นดาวขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับสัตว์คีย์นะครับผมมีตัวนี้แล้วนะแต่ไม่รู้มันใช้ยังไงไม่รู้นะครับประมาณนี้นะครับเราล็อกอินบ่อยๆนะครับเราก็จะได้ของเองนะสัตว์ขี่นะอัปเกรดใช้ไงวะค่าอวยพรจะอัปเกรดได้เมื่อค่าอวยพรถึง100โอเคลองดู
จะเกิดอะไรขึ้นครับปึ้งถึงร้อยแล้วอัปเกรดได้อะไรมาปลดล็อกขั้นอ๋อคือเราต้องเลี้ยงก่อนนะครับแล้วเราถึงขี่ได้นะเข้าใจแล้วนะครับออโต้เลยนะออโต้มันจะเอาเองอัตโนมัตินะครับฟิง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 หมดแล้วเข้าใจแล้วนะครับออโต้คือมันทำให้เราอวยพรก่อนนะครับอวยพรปุ๊บก็จะได้ขั้นหนึ่งครับหลังจากขั้นหนึ่งปุ๊บเราก็จะอัพมันได้นะครับจำกัดเวลาขี่8ชั่วโมงเราขี่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับมีปีกเวทนะครับปีกเวทก็เหมือนกันนะครับสามารถอัพออโต้ได้นะครับกดออโต้เลยไม่มีไอเทมสักอย่างนะครับให้เราอัพเลยนะครับถ้าใช้แบบจำกัดเวลามันน่าจะใช้ได้แหละนะผมว่านะจำกัดเวลาขั้นขี่8ขั้นเต็มขั้นคืออะไรวะเฮ้ยทำไมนี่ต้อง5อันนี้ต้อง4โอ้มีเพิ่มแม่นยงแม่นยำนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่นะมีฮิลรู้แล้วนะครับฮิลสิครับเยี่ยมมากลูกล้านโอ้ฮิล 30% นี่ไม่ใช่ย่อยเลยนะเยอะนะโอเคเมื่อกี้เห็นไหมพลังเพิ่มพึบเลยนะครับเกือบเดี้ยงนะครับก็กลายเป็นพลังโอ้โหมันอัดทีละพันว่ะสู้ยังไงวะไอ้ช้างตัวใหญ่นะเบย์แม็กซ์กว่าจะสู้มันได้พลังนี่เกือบตายอ่ะโอเคครับอะไรต่อนะครับเราก็มีโบนัสนะครับล็อกอินก็อย่าลืมนะครับเรารับของทุกวันนะพลังเต็มละนะครับโอเคมีอะไรอีกนะครับวันนี้นะครับก็ผจญภัยนะครับยังไม่ได้ไปผจญภัยเลยนะครับโอ้ของผมมีเพียบรางวัลเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับจะเป็นหินกระตุ้นหินวิญญาณของสัตว์เลี้ยงแล้วที่เราสามารถสะสมได้นั่นเองนะครับเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับสะสมนะครับเดี๋ยวเราก็ได้เองนะครับเดี๋ยวเราก็ได้เองสะสมไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็เก็บกายนะครับเก็บทุกวันนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับเฮ้ยมันมีอะไรเลยโอเคร่างกายแข็งแรงเก็บทุกวันนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับโอเคอัปเดตร่างกายแข็งแรงเกียรติศักดิ์เสนาเมืองโอเคมาครบแล้วนะครับรอบนี้หิวครับพี่ดูพลังหิวปุ๊บ11,000เป็น16,000โอ้ได้เยอะเหมือนกันจริงๆเพิ่มตั้ง 6,000 ครับเยอะมากนะ 30% แหละผมว่าใช่ไหมตัวชิปมังมันไม่ใช่ตัวชิปมังครับสัตว์เลี้ยงมันชื่ออะไรนะเมื่อกี้พิงกี้ครับพิกกี้หมูบินนะรักษาทันที 30% นะแต่ได้สูงสุด 20,000 นั่นเองนะครับใช่ได้สัตว์เลี้ยงไม่มีอัพว่ะนะครับแต่ตัวสะสมมีอัพนะโอเคแบบนี้โอเคอัพอัพอีกก็ได้นะครับอัพอีกก็ได้ไม่ซีรวยมีหินเยอะนะครับโอเคนะครับจบนะครับนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปทำภารกิจจำกัดต้องรีบไปทำภารกิจจำกัดนะสำคัญมากนะครับภารกิจจำกัดนี่เป็นภารกิจที่ได้ของดีนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยมีบ่อยนะครับนั่นเองนะครับแต่สำหรับพวกด่านนะครับพวกด่านเราสามนี่เจอละภารกิจตรงนี้แน่ๆเลยแดนน้ำแข็งลับนะทำอะไรเนี่ยตั้งทีมทางเข้ามานั่งดูก่อนตั้งทีมตามหาทางเข้าแดนลับและเข้าท้าทายจะดีเฟนส์ทุกๆการเข้าทุกๆ5นาทีตั้งทีมเหรอมาตรงนี้ป่ะมันอยู่ตรงนี้ป่ะมาไหนให้การเข้ากูอยู่ไหนไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นหมดเรื่องหมดแล้วอ่ะไม่หมดนะยังอยู่โอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคสำหรับอุปกรณ์นะครับเราก็สามารถอัพไปเรื่อยๆนะครับแต่ละช่องนะครับแต่ละช่องเราไม่ว่าเราจะเปลี่ยนของอะไรนะครับไปนะครับ
มันก็ยังสามารถอัพต่อได้นะครับประมาณนั้นนะครับคือสมมุติเราบวก19ตรงนี้ใช่ป่ะของนี้นะครับพอเราอัพไปนะครับขั้นต่อไปนะมันก็ยังเป็นบวก19อยู่เหมือนเดิมบวก20นะครับเราจะใส่ของแล้วก็ช่างมันจะเป็นของนั้นบวก20นะครับประมาณนั้นแหละนะเมื่อกี้ผมต้องเข้าวาร์ปแดงๆใช่ไหมผมต้องหาตีเราเข้าวาร์ปแดงๆใช่ไหมเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวรอคราวหน้านะครับไปตีตรงไหนวะท็อปไหนใครไปตีท็อปไทยเซอร์ท็อปอยู่ไหนโอ้ไปตีท็อปกันทำไมเจ้าท็อปเหรออะไรทำไมตัวสีแดงแปลว่าอะไรตัวสีแดงแปลว่าอ๋อรู้แล้วตัวสีแดงแปลว่าอะไรทำไมชื่อสีแดงนะครับสีแดงคือคนที่ฆ่าคนอื่นนะครับผมรู้แล้วคนที่ฆ่าคนอื่นคือคนสีแดงโอ้โหเข้าใจแล้วนะครับมันมี PVP ไงใช่นะครับเราปกติจะไม่เป็นหาตีคนนะถ้าเราสมมติใช้เราใช้ของนี้ปุ๊บก็โดนคนแน่ๆนะเดี๋ยวผมลองดูไม่ลองดีกว่าครับคนมันเยอะไงถ้าคนน้อยน่าลองอยู่นะครับนี่คนเยอะไม่เอาโอเคนะครับเฮ้ยยิงไปตีอ่ะตีท็อปตีท็อปครับพี่ตีครับตีทำไมถึงตีท็อปอัตโนมัติวะเออไม่ตั้งใจเลยท็อปขอโทษนะครับตายซะแกแต่สักไกลมันเป็นพวก PVP ไปฆ่าคนอื่นเดี้ยงเลยละนะครับท็อปเอ้ยเดี้ยงไปแล้วผมก็ว่าทำไมมันตีไอ้ท็อปวะแปลกใจมากเลยโอเคเราก็มาตามหาทางด่วนทางเข้าแล้วนะครับมาBmax จัดมันเฮา Bmax แล้วแกคูบไปนะครับโดนลุมสกรรมแบบเดียวนะครับตายทางเขาจะรีเฟรชทุก5นาทีนะครับแต่ผมก็รอไปก่อนนะ5นาทีแป๊บเดียวนะครับฟรีกาชานะครับสำหรับเพจตอนนี้ผมก็ยังคิดไม่ออกนะว่าจะไปทำอะไรนะครับดูเพจผมจำนวนเยอะมาก12,000จะมาทำอะไรเยอะแยะนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแกไปดูอุปกรณ์กันต่อนะผมก็จะอัพนะอัพอะไรดีน่าจะอัพเกาะเพื่อความถึกนะครับโล่มีโล่ไหมไม่มีโล่มั้ยอัพไปเถอะนะครับอัพอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับนะ10เร็ว12 13อะไรเงี้ยนะครับโอเคหมดละหินหมดละนะครับเจนครับมีอะไรต่ออีกนะครับอีก1นาทีน่าจะมาแล้วนะครับทางเข้าต้องมีแน่ๆนะครับประจำวันลาไปเจนครับยังเอาของไม่หมดนะครับเหลืออีกนิดนึงล้อมได้หลอมแล้วนะครับไม่ค่อยอยากหลอมของพุทธเลเวล20เลยว่ะเอาหมวกไหมดูก่อนนะครับจะเอาอะไรนี่ต้องดูนะครับไม่เห็นเลยนะจะเอาอะไรนี่ต้องดูนะครับดูก่อนของอะไรผมยังไม่เป็นของม่วงนะครับเกาะขาแล้วกันเกาะขาเพิ่มอะไรมั่งเกาะขาเพิ่ม HP กับป้องกันหมวกล่ะ HP กับโจมตีเกาะขาดีกว่านะครับเกาะขามาผมไปล้อมเกาะขานะเฮ้ยหายแล้วทำไมหายอ่ะจะจำกัดเมื่อกี้ผมเซ็งเลยเซ็งมากๆเลยไม่เป็นไรนะครับเซ็งมากๆออกแล้วกันขอโทษนะครับโอเคผมไปเล่นประชนภัยต่อแล้วกันนะตั้งทีมผ่านด่านป่ะจับป่ะนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่ผมพูดแหละนะครับผมจะหลอมเกาะขาเกาะขามาหลอมไปนะครับถึงฟิ้งได้มาแล้วนะครับสวมใส่สิครับไม่รู้ดีหรือเปล่านะเพิ่มมาเยอะนะครับใช้ได้การเลยนะครับเดี๋ยวมีผมหลอมของได้อันนึงนะครับของเร็ว30ทองแล้ว20
มันจะเป็นของ20 25 30 35อะไรเงี้ยก่อนนี้แล้วกันถุงมือนะครับเพิ่มโจมตีไม่รองเท้าโอ้รองเท้าเพิ่มป้องกันใส่รองเท้าได้วะลองลองลองเท้าลองลองเท้าใส่ทันทีเยี่ยมยอดเจมส์นะครับนานได้แล้วนะครับเพิ่มอะไรเจมส์โจมตีเจมส์โจมตีทั้งสีแตกต่างกันเจมส์โจมตีเจมส์โจมตีเอาใหม่ดิ3เจมส์เลเวล5ครับวันนี้โจมตี110อันนี้คิ70โจมตี80เข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้หนีเองป่ะเอ้ยมันไม่มาทีนะลุยคนเดียวก็ชนะได้จริงตั้งทีมผ่านตั้งทีมได้ไหมวะลุยเดียวดิใช่ลองดูนะครับว่าจะชนะจะผ่านหรือเปล่านะครับจะได้หรือเปล่านะครับไม่ลองไม่รู้นะครับบางทีนะตอนนี้เราก็มีลูกสัตว์เลี้ยงแล้วจัดมาเท่าผมเล่นนะครับสายถึกนะครับพอเลเวล30แล้วคุณจะเปลี่ยนล่างนะครับเปลี่ยนล่างไม่ใช่เปลี่ยนล่างดิเจมยังไม่ใส่นะครับพอคุณเลเวล30แล้วนะครับคุณก็จะเปลี่ยนมันจะมีสกิลนะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเป็นอัศวินแห่งวิหารนะครับก็คือมันเป็นขั้นต่อไปของเราละเราจะเรียกว่าเราเป็นขั้นถึกไม่ถึกอะไรยังไงประมาณนี้เลยนะครับดูสิที่ผมต้องเลือกอันนี้นะฟื้นฟูพันธมิตรที่อยู่รอบนะครับโอเคลดดาเมจตึบ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 ฟิ้งพัวกีฟินแกจะรอดไหมเจอข้าขนาดนี้เฮ้ยไม่ใช่นะปุ๊บกีฟินก็กีฟินเถอะนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคิวผมนะครับคิวผมก็ยังไปได้สวยนะครับเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเกมนี้หรอกครับเพราะว่าค่อนข้างจะกราฟิกสูงนะครับเกมนี้ต้องใช้ระดับไฮเอนด์นิดนึงนะครับถึงจะเล่นได้นะครับเกมนี้ผมดูแล้วนะเพราะมันเป็นแบบโอเพ่นเวิลด์ไงเออนั่นแหละนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับคิวผมนะครับคิวผมนะครับก็อย่าลืมทุกคนในคิวนะครับก็บริจาคด้วยนะครับบริจาคขั้นต้นนี่แหละนะครับ 5,000 ทุกวันนะครับถ้าบริจาคขั้นต่อไปมันจะเป็นใช้แบบใช้พงใช้เพชรใช้หลายๆอย่างอยู่นะครับบริจาคขั้นกลางบริจาคขั้นสูงนะมันต้องใช้เพชรใช้เงินนะครับมานั้นแหละนะครับแล้วก็บริจาควันละนิดวันละหน่อยนะครับน่าจะมีอะไรดีนะครับผมยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรดีนะครับบันทึกแก้ไขแถลงการผมแถลงอะไรสวัสดีครับทุกคนบลาบลาบลากองทุนมี 30,000 เพิ่มได้เนี่ยศึกชิงดินแดนไม่น่าสู้ได้วะบัญชีปีศาจบัญชาปีศาจพูดผิดนี่ต้องใช้อะไรวะเนี่ยบัญชาได้ไหมค่าโทสะไม่พอค่าโทสะอะไรนี่แน่แรกเลยเราต้องใช้นี่แน่เลยโหบริจาคคิว 250,000 บ้าจริงๆต้องบูชาทำไม่ได้เร็ว50ไปเปิดคิวค่อยว่ากันเลยนะครับโอเคครับเราก็ไปทำภารกิจต่อนะภารกิจทำไม่ยากนะก็ประมาณนี้เลยนะโอ้ได้เพชรด้วยไหมได้ดอกไม้ไปทำไอ้นี่แหละฮีโร่เนี่ยแหละนะครับดีที่สุดแล้วนะครับผมต้องการฮีโร่แล้วนะครับโอเคนะก็ต้องขอโทษนะครับเมื่อกี้เสียงตึกนะครับมือถือตกโต๊ะนะครับโอเคนะภารกิจทำอะไรสำเร็จอีกนะครับก็รับวันละนิดนะครับอันนี้คือบัตรผ่านด่านนะครับเราสามารถผ่านด่านได้โดยง่ายนะครับดูสิรางวัลโอเคเอ้ยไม่ใช่ผมไปทำเควสหลักสักงานครับเควสหลักนี่ดีนะถ้าใครที่ว่างๆก็ทำได้เลยนะเพราะว่าเราจะได้มีอะไรหลายๆอย่างนะที่เราสามารถทำได้นะครับเช่นเปิดขี่ม้าขี่เมื่ออะไรพวกนี้นะครับเราจะทำได้นะครับเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับนั่นเองนะครับโอเคนะแป๊บนึงนะครับมีอะไรต่อนะครับโอเคอันนี้คือหาอยู่นะครับสำหรับด่านต่างๆนะเราสามารถใช้บัตรผ่านในการผ่านได้เช่นอันนี้นะครับไม่รู้ผ่านได้หรือเปล่ากวาดล้างนะครับ
เราต้องกวาดร้านให้ได้3ดาวก่อนเราจะทำได้นะลองเข้านี้ด้วยแล้วกันถ้าไหนที่เราเคยเข้าแล้วนะครับเช่นในพวกนี้นะครับไอ้พวกที่ได้3ดาวมาแล้วนะเรากวาดร้านปุ๊บเราก็ได้ของทันทีเลยนะครับช่องว่างไม่พอย่อยอุปกรณ์ซะโอ้ของผมเยอะขนาดเลยอะไรไม่รู้มันนะครับย่อยอุปกรณ์ก่อนนะครับเราอุปกรณ์อัปเกรดหลอมย่อยสลายนะครับนี่สำคัญมากโอ้โหของเต็มจริงด้วยได้ของสีม่วงมาด้วยอันหนึ่งนะครับย่อยไปนะครับของสีม่วงนี่ถ้าเราไม่สามารถใส่ได้นะครับใส่ได้หรือเปล่าวะทำไมผมไม่ใส่อะโอเคค่อยว่ากันนะครับโอเคแป๊บนึงนะครับทำไมผมไม่ใส่ถ้าใส่ไม่ได้เราก็ไปขายนะครับผมไม่เคยขายนะแต่ผมจะลองนะครับจะดูก่อนในข้ามเซิร์ฟห้ามเข้าคืออะไรผมไปอยู่อะไรกับข้ามเซิร์ฟต้องชนะอันนี้ก่อนใช่ไหมถึงจะได้นะครับทีมมีพูดด้วยนะครับแต่ผมพูดเนี่ยท่านได้สลับตำแหน่งตั้งทีมด่วนโอเคลุยนะครับโทนี่เหรอกริฟฟินอัดมันนะครับเราแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวน่าจะชนะแล้วล่ะนะครับชนะเราก็ว่ากันนะครับชนะก็แล้วก็เรียวนะครับแป๊บเดียวหมุนๆนะครับแป๊บเดียวหมุนๆนะเดี๋ยวก็เจ๊งนะครับกิฟฟินอ่อนๆนะครับพลังผมแทบไม่ลดเลยครับไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับตายแล้วนะครับกิฟฟินเลเวล20เองนะครับหินอ่อนอัปเกรดนะครับได้ทุกคนนะครับตกผลึกล้างจิตนะครับโอ้โหล้างจิตเลยไปออกไปก่อนนะครับทำเควสเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำเควสภารกิจนะครับกิจกรรมนับทำไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ของดีมากนะครับคิดลาบไปนะครับไอ้พวกนี้ก็ EXP อย่างเดียวนะครับก็เป็นภาพประสบการณ์อย่างเดียวแล้วนะครับโอเคนะครับมาเมื่อกี้ผมว่าเลยนะกัดชาอีกครั้งหนึ่งโอเคเงิน1,000โอเคดีมากโอเคโอ้ทำไมได้ของมาเรื่อยเลยนะครับแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะเดี๋ยวกริฟฟินผมว่าผมใกล้ได้เปิดกริฟฟินแล้วล่ะดูดิปีศาจทั้งหลายนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ผมว่าจะเปิดพาเปิดผ่านด่านใช่ป่ะมาเปิดผ่านด่านกันเราอันนี้ก็เปิดเหมือนกันนะครับเพื่อได้ไปนะเปิดผ่านด่านนะโอเคเราก็จะได้ของนะโอ้โหบ้าจริงๆผมว่าจะไปใช้บัตรผ่านนะครับเราก็จะผ่านได้โดยง่ายเลยกดตรงนั้นแหละนะครับเราก็ผ่านเลยนะโอเคของก็ยังไม่ได้ใส่ของม่วงใช่ป่ะ จะได้ไปไหนไม่เนี่ยนะครับมามัวแต่เข้าด่านนะครับแต่ก็โอเคนะเกมนี้ใช้เวลาเล่นนะครับโอ้โหใช้จริงใช้เวลาเล่นเยอะมากนะเกมนี้วันหนึ่งใช้เวลาเล่นอย่างต่ำเลยนะครับ2ชั่วโมงนะผมว่านะแต่ผมคิดว่าผมเล่นชั่วโมงนึงก็พอแล้วล่ะนะครับ2ชั่วโมงไม่ไหวนะเหนื่อยอ่ะครับชั่วโมงนึงก็เหนื่อยแล้วนะครับโหกว่าจะกดกว่าจะเกิดเสร็จนะครับก็เราไม่รีบนะครับเราไม่ได้เป็นสายแบบฮาร์ดคอร์นะครับเราเป็นสายแบบซอฟต์คอร์นิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเราก็เล่นเท่าที่มีนะครับประมาณนั้นแหละนะครับไม่ซีเรียสมากนะครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พักนะเฮ้ยบอสในวงเขียวจะโดนทอนทัพทะลุป้องกัน3ชั้นคืออะไรเออมันคือใครอินิกอินิกเหรอแกอินิกอินิกมันจะทำอะไรอินเนิร์กได้นะครับโอ้โห
ยิงแรงเว้ยดูดิพลังผมลดแบบพัวมากเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องใช้หิวแล้วล่ะดูละเร็วๆนี้นะพลังรีเจนขึ้นเรื่อยๆนะไม่ต้องใช้เลยนะครับทำลายร่างอสูรแล้วมีทำลายร่างอสูรด้วยนะครับผมหนีเป็นสายถึกนะครับผมอัพเป็นสายถึกนะครับต่อไปต้องทำตัวให้ถึกกว่าเพื่อนนะครับไม่งั้นสายผึกจะเสียชื่อนะมานั้นแหละนะครับคั่วเต็มๆเวลาใกล้หมดแล้วเหลืออีก15วิสู้ได้ไหมข้ามัน12วิบ้าจริงๆ8 7 6 yes ชนะนะครับนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วหินอินิกเฮ้ยอินิกนี่มันเป็นใครอ่ะผมว่ามันต้องเป็นหินวิญญาณที่เราสามารถสะสมได้แน่ๆเลยไอ้พวกด่านพวกนี้นะครับแน่ๆเลยนะครับใช่ไหมเพราะเป็นหินไงเออต้องใช่แน่ๆเลยนะโอเคแป๊บนึงผมต้องดูอุปกรณ์ก่อนว่าผมนี่ไงของอะไรผมใส่ได้นะครับที่เป็นสีม่วงโอ้เป็นของแล้ว40นะครับแล้วผมได้ของรอแล้วเนี่ยสบายเลยแบบนี้เข้าใจแล้วนะครับต้องเล่นสายถึกนะเราจำไว้นะสายถึกกับท่านโอเคภารกิจรับโอเคไปอะไรต่อนะครับก็คงเล่นด่านนะครับแป๊บนึงด่านผมมีด่านไหนบ้างมังกรทะเลทรายกวาดล้างกวาดล้างกวาดล้างไม่ได้หินเลยนะครับกวาดล้างเนี่ยแม่ก็แค่นี้แหละนะครับเล่นง่ายมากไหมมังกรทะเลทรายเล่นไป3แล้วนะครับแป๊บเดียวนะถ้าเป็นฮีโร่ก็น่าจะได้เหมือนกันแหละนะครับค่ายปีศาจกวาดล้างโอ้พลังไม่พอซื้อพลังโอ้กวาดล้างเราต้องใช้อันนี้ด้วยนะครับหัวจงหัวใจนะครับนั่นเองนะครับไปเอาเวจีนรกนะครับโอเคนะครับผมก็ต้องไปดูปีศาจผมว่ามันต้องใช่แน่ๆเลยเราสะสมหินนะครับอินิกต้องมีเจ้าอินิกเนี่ยกิฟฟินเห็นปะเราตีกิฟฟินบ่อยๆนะเราก็ได้ผมรู้แล้วเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเรามาสะสมตรงนี้นี่เองนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เราสามารถขายของได้นะครับก็ตั้งขายเลยนะขายเท่าไหร่นะครับแต่เงินที่ขายจะเป็นเงินสีเหลืองนะครับไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะครับเงินสีเหลืองเดี๋ยวต้องดูนะครับเช่นกดเงินสีเหลืองซื้ออย่างเดียวแล้วนะครับมันคงมีวิธีอื่นแหละนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณมากจริงนะพี่ชมนะครับผมก็จะเก็บเรื่อยไปเรื่อยนะครับช่วงนี้นะครับไม่ทำอะไรมากนะก็เล่นภารกิจไปเรื่อยๆแหละนะครับก็มีภารกิจหลักนะครับกับภารกิจรองแล้วผลิตภารกิจประจำวันนะครับสำหรับภารกิจประจำวันนะครับก็มันก็มีประจำวันทุกวันก็จะรีสตาร์ทไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากจริงนะพี่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเข้าคิวผมนะครับก็แน่นอนนะครับชื่อคิวคิดทีวีนั่นเองนะครับสมาชิกนะครับ4นะครับ4คนเองนะตอนนี้ครับเลเวลก่อสร้างผมก่อสร้างอะไรวะเนี่ยก่อสร้างยังไงวะเนี่ยนะครับไม่รู้แหละนะครับก่อสร้างไงรับอะไรรับคนสมาชิกนะครับกิลด์ก่อสร้างอย่างไรนะครับอัปเกรดนะครับไม่เป็นไรนะครับเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่นะครับจริงๆนะครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับแอนไนวิซิลโอเคนะครับบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆ